ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันอาทิตย์ที่10เดือน10ปีพุทธศักราช2564นะคะคุณแม่ก็ขอใช้วันนี้เป็นวันที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านที่กำลังดูพวกเราถ่ายทอดสดวันนี้ลองใช้การสำรวจนะคะคุณแม่ขออนุญาตทุกคนใส่แมสหมดเมื่อกี้คุณแม่เพิ่งถอดออกเพราะว่าเวลาพูดคุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยเยอะนะคะแต่ทุกคนเข้ามาในห้องนี้ก็คลีนหมดค่ะเวลาที่เราได้พักเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการพักใจต้องพักใจทำไมเราต้องพักใจเพราะบางทีใจมันก็ต้องการพื้นที่สำหรับการอยู่อย่างสงบนะคะทีนี้การอยู่อย่างสงบบางทีกายมันไม่ได้สงบอย่างวันนี้ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยโอ้งานวางจังหวะไว้เป็น9เลยค่ะตั้งแต่เช้าคุณแม่ธรรมสวัสดีไลฟ์ตั้งแต่ทำวัดนะคะมีธรรมสวัสดีไลฟ์เสร็จแล้วก็มีคุณตุ้มผุดสชาเข้ามาช่วยทำพิธีกรเพื่อให้เราได้เห็นถึงการที่จะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแล้วก็ไลฟ์สดของเธอเองเข้าไปในกลุ่มเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าทั่วประเทศพอตอนกลางวันเนี่ยเด็กๆ ก็ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มของจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์กับโรงเรียนพ่อแม่ที่เราแลบรวมว่าวันนี้เราจะทำเป็นสวนเด็กเล่นเป็น Mindfulness Family ก็จะมีเด็กๆมา20ครอบครัวก็พยายามรักษาไม่ให้คนเกินนี้นะคะผู้ปฏิบัติธรรมก็กลับไปเด็กปปากยอก็เรียนรู้ภาษาไทยวรรณคำกับพี่ปองแล้วก็ดร.เพชรยุพาซึ่งก็วันนี้ก็เอางานมาถวายเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะเพื่อให้แพ็คคู่ไปกับเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ก็มีความตั้งใจนะคะที่จะพูดถึงความสวยงามของการพัฒนาจิตใจก็เมื่อกี้นี้ว่าจะเอาไว้โชว์เหมือนกันแต่พี่ปองรับไปเป็นผู้สนับสนุนรายแรกไปแล้วเลยไม่ได้มีหนังสือเดี๋ยวเราจะเปิดตัวหนังสือได้อีกทีหนึ่งนะคะก็ทำถวายคุณแม่วันที่31ตุลาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้เราเลือกที่จะมาสวดมนต์ในห้องนี้เพื่อพักใจดูแลร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยคำถามของคุณแม่คือคุณรู้ไหมว่าคุณจะพักใจได้ยังไงในท่ามกลางงานที่มากมายพักที่หนึ่งง่ายๆเลยค่ะอย่าทำงานไปโกรธไปอย่าทำงานไปตกนรกไปอย่าทำงานไปแล้วก็บ่นว่าด่าทอจับผิดระแวงกลัวว่าคนนู้นจะว่าคนนั้นจะตำหนิความกลัวก็ดีหรือแม้แต่การต่อสู้ในเชิงของสะดุ้งมารเนี่ยก็คือการเอาชนะฉันคนที่ยังไม่เห็นว่าหัวใจของตัวเองต้องการความโอบกอดในเวลาที่มันขุ่นมัวหรือมันโกรธเนี่ยเราก็แพ้ตัวเองแล้วล่ะค่ะงั้นวันนี้ลองถามตัวเองดูว่าเรารู้สึกรู้เท่าทันด้วยสติปัญญาของเราหรือเปล่าเราสนุกเราก็รู้ว่าสนุกเราเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยจบลงไปซื่อๆอย่างนี้เลยจบเร็วๆทีนี้อีกเรื่องนึงเมื่อเราสังเกตว่าเราไม่ทำงานอย่างขุ่นมัวแล้วก็ต้องถามว่าเอ้ยเราปิดประตูนรกได้แล้วเนี่ยเราเร่งความเพียรไหมความเพียรที่จะทำให้กิจการงานตรงนั้นเนี่ยที่มันทำได้ยากบางขณะมันทำได้ยากแต่ว่าพอจิตมันควรกับการงานดำริชอบเมื่อไหร่สิ่งที่ยากก็ง่ายได้แล้วมันจะมีปัญญาในการแก้ปัญหามันจะหาวิธีการใช้คำว่าทำให้เกิดมิตรภาพอะไรที่ยากเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำคนเดียวอย่างเมื่อกี้ดร.เพชรยุพาเนี่ยเอาหนังสือมาถวายเพชรก็ทำศิลปินแห่งชาติพี่อีทก็เขียนใบเขียนคำนำป้าตุ๊กก็ช่วยนะคะคือทุกคนก็เหมือนกับมีความรักอะ
แต่ความรักมันไม่ต้องถ้าฉันรักแล้วเธอมารักกับฉันไม่ได้ถ้าฉันรักแล้วเธอต้องไม่มายุ่งเพราะสิ่งที่ฉันรักมันเป็นของฉันเท่านั้นอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความเพียรชอบความเพียรชอบจริงๆก็คือเพียรให้พวกเราทุกคนเนี่ยเปิดใจของเราให้กว้างพอใจมันกว้างมันจะวางอคติการวางอคติก็คือการไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายอะไรที่ว่ายากเนี่ยคนที่มีมิตรภาพเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันใครก็อยากทำงานด้วยมันก็ลดความอหังการมะมังการลดความเป็นชั้นที่มันฉันต้องถูกอ่ะและถ้าฉันถูกลองไปดูลึกๆเวลาตรวจมันหมายความว่าถ้าฉันดีเอางี้ดีกว่าคือฉันต้องดีอ่ะก็แสดงว่าคนอื่นไม่ดีถ้าเราทำงานอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจแล้วก็ไม่มีความสุขนั้นวันอาทิตย์เนี้ยก็อยากให้เด็กๆซึ่งมาเตรียมตัวบวชนะเตรียมตัวบวชก็ต้องรู้ว่าการบวชคือการเปลี่ยนความคิดร้ายมุ่งร้ายใจแคบริษยาตัวเองต้องชนะอย่างเงี้ยเอาออกไปแค่ถามตัวเองว่าเด็กๆมีความสุขเล็กๆในใจไหมลองฝึกดูนะคะให้ลองถามตัวเองดูตอนนี้เด็กๆเข้าใส่ชุดขาวแล้วแสดงว่านะไอ้ที่เหนื่อยมาทั้งหมดมันจะเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วเป็นวันแรกที่มานอนในธรรมสมเข้ามาตอนแรกห้องเขาสะอาดยังไงใจเราก็สะอาดด้วยเขาดูแลทำความสะอาดต้อนรับเราเพื่อให้ใจเราสะอาดตอนเราจะออกจากห้องเราก็ตรวจสอบตัวเราหน่อยลูกว่าใจเราสะอาดไหมเราจะได้คืนห้องอย่างสะอาดอันนี้ก็เป็นรางวัลที่หนูได้จากเสถียรธรรมสถานที่เห็นว่าพวกหนูมีความสุขกับการทำงานและเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นพี่หมอนุ้ยเอาดอกบัวมาอีกเป็นพันๆดอกอีกแล้วถ้าหนูเหนื่อยหนูก็ขอความร่วมมือจากทุกคนที่นี่เราก็ไม่ต้องเก่งคนเดียวเห็นไหมคะเราเริ่มมีมิตรภาพแล้วเราเริ่มเห็นแล้วจากสตางค์วันละ10บาทของผู้คนที่เก็บทุกวันที่สร้างตึกนี้หนูต้องเห็นจากสตางค์วันละ10บาทของการแบ่งปันของคนจำนวนมากมายที่สร้างตึกหลังนี้ทุกคนเป็น VIP ของเราหมดวันนี้เราส่งคน20คนอย่างน้อยกลับบ้านก็รู้สึกมันได้พักลึกๆในใจเหมือนกันเลยลูกที่คุณยายพูดเนี่ยคุณยายพูดจากรูปธรรมที่คุณยายเห็นหลานๆก็ต้องเข้าใจคนใจแคบตะนีหวงข้าวหวงของหวงวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยพวกนี้ใจขุ่นหมดอันนี้อยู่ในอุปกิเลส16ที่คุณยายเคยสอนเราอย่ามีมานะถือตัวว่าเราด้อยกว่าคนอื่นไม่ได้นะลูกเราดีกว่าคนอื่นก็ไม่ได้นะลูกไม่มีใครเป็นคู่เปรียบของเราเลยเราดีขึ้นทุกวันเราเดินเข้าสู่เป้าหมายของเราทุกวันเรามีความสุขในการก้าวของเราในทุกๆวันเดี๋ยววันนี้พอสวดมนต์เสร็จแล้วก็เข้าไปอย่าพูดคุยกันในห้องเพราะมันเป็นห้องของการปฏิบัติแล้วก็อยู่ในห้องจะคุยอะไรกันก็ให้น้อยแล้วก็พักลึกๆเพราะพรุ่งนี้บางคนก็จะต้องตรวจสมองเพราะว่าต้องตรวจการทำงานของคุณยาย before ไปยังไงและ after คือผลจากการทำกิจกรรมกับคุณยายแล้วเป็นอย่างไรบวชแล้วเป็นอย่างไรเราจะได้ชื่นใจว่าอ๋อเราเป็นตัวอย่างว่านักบวชจริงๆเขาต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนบวชอ่ะมา4คนที่เคยอยู่กับคุณยายเนาะเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่เขาให้โควต้าหรอกมันไม่ใช่อยู่ที่คุณยายแต่จริงๆประเด็นเขาต้องการตรวจคลื่นสมองคุณยายเพื่อให้เป็นครูที่จะเห็นว่าการฝึกจิตที่ดี
มันไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มหรอกมันอยู่ที่การขัดเกลาจิตใจของเรายังไงให้เกลี้ยกล่อมจากกิเลสนะคะแล้วก็วันนี้ที่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกเราก็คือว่าพี่ติ่งซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิดร.กำจัดและคุณแม่ปานีมงคลกุลวันนี้เป็นวันเสียชีวิตของคุณแม่พี่ติ่งโอ้โนวันเกิดเพราะคราวที่แล้ววันเสียชีวิตวันเกิดคุณแม่พี่ติ่งเดี๋ยววันนี้สวดมนต์แล้วเราจะได้อุทิศด้วยเพราะว่าเราก็เป็นนักเรียนทุนดร.กำจัดคุณแม่ปานีมงคลกุลพี่ติ๋งก็ส่งคือพี่ติ๋งก็รักคุณยายทุกวันอยู่แล้วอะแต่ว่าคราวเนี้ยพี่ติ๋งก็คงจะส่งความรักที่มีให้คุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเราจำได้ไหมคุณแม่พี่ติ๋งวันที่ทำบุญมานะวันนี้เป็นวันเกิดเดี๋ยวต้องบันทึกไว้คุณยายจำได้ว่าคราวที่แล้วทำบุญมาวันเสียชีวิตคราวนี้วันเกิดใช่ไหมพี่ติ๋งวันเกิดเนาะคุณแม่ก็ต้องวันเกิดแหละเพราะว่าเมื่อบ่ายนี้ก็ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ติ๋งไปเลยว่าวันเกิดคุณแม่คือวันเกิดของลูกทุกคนแล้วก็เป็นวันเกิดของหลานด้วยของปูนปั้นด้วยก็ขอบพระคุณนะคะที่ส่งปัจจัยมาอีก1 ล้านเพื่อที่จะช่วยเหลือในการสร้างที่พักให้ผู้ปฏิบัติธรรมให้คณะแม่ชีที่ทำงานหนักหรือแม้แต่เด็กๆปปากยอของเราเขาก็โตเป็นสาวขึ้นทุกวันเขาก็ควรจะได้รับความปลอดภัยในฐานะของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่ก็อยากให้วันนี้เด็กๆได้ฝึกระลึกถึงอย่างมีมิตรภาพเข้าใจไหมระลึกถึงแล้วก็ที่จริงก็ชวนพี่ติ๋งมาด้วยพรุ่งนี้แต่ว่าพี่ติ๋งบอกว่าตอนนี้ลงทะเบียนเรียนค่าเรียนต้อง 35,000 นะเพื่อซูมเรียนเรื่องเนี่ยค่ะธุรกิจที่มันกำลังพลิกอย่างเงี้ยคือโลกมันก็เปลี่ยนนั่นแหละแต่ว่าเราจะสงบอยู่ในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรกอบกับว่าวันนี้พี่เพชรก็เอางานมาถวายคุณแม่หนังสืออีก500 เล่มเมื่อกี้พี่เพชรบอกว่าท่านต้องการเท่าไหร่ก็ลูกศิษย์มีเท่าไหร่ก็มารับกันไปในวันที่พี่เพชรเอามาถวายก็เป็นการแพ็คคู่ไปเลยระหว่างเสถียรธรรมขำชะลักกับเรื่องเมื่อกี้นี้ผุดผาดปัญญาพร่างค่ะเปิดดูก็งดงามนั่นก็แล้วก็อีกหลายท่านเลยอ๋อได้ข่าวว่ามีสปอนเซอร์คนซื้อเสื้อผ้าบวชให้ด้วยเหรอจ๊ะโอ้ยไม่เบานะพวกเธอเนี่ยนะได้ชุดใหม่กันคนละชุดอ้าวสาธุสิลูกก็เป็นอดีตพุทธสาวิกาคุณแม่ของอดีตพุทธสาวิกาหมวยลูกบวช ด้วยแม่หมวยเนี่ยลูกอยู่อินเตอร์บวช ด้วยแล้วเมื่อกี้นี้แม่กบที่ลูกได้นักเรียนทุนเยอรมันแล้วยังไม่ทันจะได้ไปเยอรมันรับทุนแล้วเป็นมะเร็งที่สมองลูกอายุ17ก็เสียชีวิตไปก่อนแม่ก็มาเลยอยากบวชให้ลูกก็ได้กาละฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้คณะแม่ชีได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะของคนที่เรามาบวชเพื่อเอาออกเราไม่ได้มาบวชเพื่อเอาเข้างั้นการฟังวันนี้ก็น่าจะไม่ยากแล้วเห็นอะไรที่ค้างคาใจก็อย่าปล่อยให้มันหนักใจวันนี้ก่อนถึงวันออกพรรษาวันที่21เนี่ยจงอยู่ให้เบาคำว่าเบาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรแต่การขัดใจเราเพื่อเอากิเลสออกไปเนี่ยมันต้องอาศัยความสินเสียถ้าอยากจะชนะกิเลสก็ต้องลดอัตตาในฝ่ายอหังการมังการให้สิ้นเพราะว่าไม่มีความทุกข์โดยคนอื่นอันนี้เรารู้อยู่แล้วในฐานะนักบวชเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะอวิชชาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นมันจึงเกิดการปรุงแต่ง
อย่างไม่มีปัญญาแล้วถ้าอวิชชามันคือกระจกบานแรกที่ขุ่นบานต่อไปมันก็ขุ่นถ้ากระจกบานแรกมันใสเรายิ้มกระจกบานต่อไปอีก12บานมันก็ยิ้มด้วยนี่เด็กปะปะกะยอยังรู้เลยเด็กฟังเรื่องนี้ในมิติของเด็กว่าถ้าเรามี12อาการของการเกิดที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่ไม่ได้มีการบังเอิญนะสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถ้าประตูแรกของเราคืออวิชชามันก็จะปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันก็จะรับรู้อย่างปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาอันนี้แหละค่ะที่เราต้องเกลาจริงๆต้องเอาออกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะบวชกี่ปีกี่เดือนมันไม่ได้ต่างกันจำนวนวันแต่มันต่างอยู่ว่าใครหมดจดกว่ากันอันเนี้ยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราก็น่าจะทวนปฏิจจสมุปบาทเสียก่อนบวชเลยลูกมาเนี่ยเพื่อมาซ้อมบวชเลยได้เห็นเลยเป็นอย่างนี้บวชมันเป็นปวัชชาคือการออกจากความคิดแบบชาวบ้านคิดวนไปวนมาแบบชาวบ้านแล้วก็ป่วยเพราะเราไม่เข้าใจเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราไม่รู้ว่าแล้วเราจะไม่ให้ไอ้สิ่งเนี้ยมันมีได้ยังไงมันก็ต้องเจริญสติรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆนั้นวันนี้ก่อนที่จะสวดมนต์คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนลองทวนว่าเวลาเรายิ้มให้กระจกอะเราอยากเห็นเงาในกระจกมันดูดีใช่ไหมก็ต้องไม่เสแสร้งนะต้องซื่อสัตย์คุณแม่สอนพี่ต๊อบว่าเปลี่ยนเงาในกระจกได้ไหมพี่ต๊อบของเราเนี่ยที่จะบวชคราวนี้มาหาคุณแม่เนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านก็ไม่ได้จะมีความสุขถ้าเรายังต้องให้คนอื่นยอมรับเราถ้าเราต้องทำตัวของเราให้คนอื่นยอมรับเราอะแต่เราไม่ยอมรับตัวเราเองตายแล้วเหนื่อยตายเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเงาในกระจกไม่ได้ทำไมเราไม่เป็นต้นแบบของเงาที่ดีเลยหนูเปลี่ยนเงาในกระจกไม่ได้หนูส่องกระจกท่าไหนหนูก็ได้เงาท่านั้นเมื่อหนูเปลี่ยนเงาในกระจกไม่ได้ทำไมหนูไม่เปลี่ยนวิธีการสำรวจกรรมแล้วส่องกระจกด้วยกรรมที่มันสุจริตไปเลยลูกหนูไม่ใช่คนโง่นะแล้วหนูก็ใสพอที่จะก็ใช้เรื่องเหล่านี้เพราะชีวิตของหนูไม่ได้ซับซ้อนเยอะคนที่ซับซ้อนเยอะยากหน่อยจำไว้นะอย่าให้ชีวิตของเราซับซ้อนเกินไปง่ายๆเลยจะเอ๋บายๆเร็วๆสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์สุขทุกข์ก็เป็นสากลเกิดดับฉับพลันจะเอ๋บายบายเร็วๆก็อาจจะง่ายขึ้นไม่ต้องคิดว่าตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าอะไรตราบใดที่ศีลของเราก็งดงามดีอยู่ศีลของเรางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดกิริยาวาจาของเรางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วที่สุดหนูก็เป็นผู้ที่นั่งใกล้ขยับขึ้นไปเป็นผู้ที่อยู่ในเห็นไหมคะจากชาวบ้านก็มาเป็นอุบาสิกานั่งใกล้จากนั่งใกล้ก็เข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นคณะแม่ชีที่บวชอยู่แล้วเนี่ยต้องรักษาให้ดีว่าเมื่อเธอเข้ามาในพรรษาที่เท่าไหร่ก็ตามเธอลองใช้ช่วงนี้ก่อนออกพรรษาเป็นผู้ที่อยู่ในระดับของอิสระชนคนที่ไม่ถูกล่ามด้วยความคิดผิดก็คุ้มแล้วคุ้มข้าวชาวบ้านแล้วลูกไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็แค่ไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัยแค่นี้ก็สมควรกับพรรษานี้แล้วไหมเหลืออีกกี่วันอ่ะคุณแม่ก็ทวนมาเรื่อยๆเลยนะเอาอุปกิเลสออกเรื่องที่หนึ่งละอกุศลเอาอุปกิเลสออกอย่าเอาตัวขึ้นขวางอย่าเป็นคนจม
อย่าเป็นคนกล้าเอาด้านเอาไม่เลือกอย่าเป็นคนที่พยาบาทผูกโกรธเอาคืนอย่าเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกเหมือนกับใครจะทำอะไรกูจะเอาตัวขึ้นขวางก่อนอย่างเงี้ยมันอดสูนะคุณแม่ว่ามันอดสูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปิดมุมมองใหม่ในช่วงออกพรรษานี้ว่าเอ้ยเราพอเข้าใจโดยอะไรโดยปัญญาว่าอะไรว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยอวิชชาก็ทุกข์ไม่มีใครทำให้เราทุกข์และอวิชชาก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดเวลาที่คิดผิดถูกไหมอ่ะวันนี้ก็ลองดูบทสวดมนต์วันนี้ก็คณะแม่ชีก็จะเลือกบทที่สมควรเลือกบทไหนคะอ๋อจ้ะอ๋อก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะช่วยแม่ชีนันทวันที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็เดี๋ยวลองดูเอ็กซเรย์พวกนี้แล้วก็อาจจะต้องเข้ากรุงเทพแล้วต้องมารักษาในกรุงเทพเพราะคงจะเจ็บอีกนานก็ให้ทุกคนแตะมือกันให้ดีเนี่ยวันนี้คุณยายก็เรียกเข้ามาที่ห้องนี้เพราะว่าเราก็จะลองฝีมือทีมงานใหม่และอันนี้จ้องฉันตลอดเลยเหรอจ๊ะไม่ชี้น้อยนากลัวหลุดหรือไงจ๊ะอ้ามีคนดูป่ะ223วันที่สวดโพชฌงค์แล้วก็อาจจะมีโอกาสภาวนานะคะคุณแม่ก็ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่บ้านเราทุกคนเด็กๆ ก็ควรจะรู้ว่าการเตรียมตัวบวชหนูแทบจะเป็นกลุ่มที่เตรียมตัวบวชมากกว่ากลุ่มอื่นเลยนะที่นู่นเขาก็เริ่มทำงานที่ฟังมาทุกวันพระเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้ในห้องพระบรมสารีริกธาตุให้ตามประทีปนะที่อธิษฐานจิตให้พี่ติ่งด้วยพี่ติ่งนี่ก็ทำบุญโดยไม่ต้องขอนะนี่คุณยายก็ไม่ได้ขออะไรเลยนะเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงและสาธุสิคะสาธุสาธุไม่มีเทศกาลใดๆอยากช่วยคุณยายทำงานก็เขียนมารักคุณแม่ที่สุดก็ป้าตุ๋มกำลังเอาน้ำกุหลาบไปให้พี่ติ่งดูแลคุณพ่อด้วยพวกเราเองก็พยายามรักษาสุขภาพมากหลายคนก็เป็นห่วงคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องคุณหมอก็โทรมาอาจจะเห็นผอมเพียงแต่คุณแม่อาจจะยังกินไม่เก่งแต่จากนี้ไปก็น่าจะเริ่มดีขึ้นอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเหมือนเราได้อยู่ใกล้ตถาคตอย่าพลาดแม้แต่ลมหายใจเดียวหายใจให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะมันอาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของเราก็ได้เราอาจจะไม่ได้มีพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีขณะนี้เราก็ทำขณะนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดมันไม่มีคิวหรอกลูกแต่ตายแน่อยู่แล้วจะไม่มีคิวเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันการเกิดของคนหนึ่งคนก็คือการเติบโตของคนอีกหลายคนการตายของคนหนึ่งคนก็อาจจะเป็นการส่งให้คนอีกหลายคนได้มีกุศลด้วยนะคะดังนั้นการที่เราพูดถึงวันเกิดวันตายกันในทุกครั้งที่มีลูกศิษย์ที่เล่าอะไรให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเราก็ต้องเตรียมตัวกันทุกคนรวมทั้งคุณแม่ด้วยถ้าไม่ประมาทเราต้องใช้ปัจจุบันขณะอย่างเพียวที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่มีใครหลอกตัวเองได้เราไม่มีความลับเราก็ต้องเป็นคนที่เอาชนะมารได้นี่นะมารจากนี้เจ้าแตะเราไม่ได้ก็ต้องพูดอย่างนี้กันอย่างอ่อนโยนนะคะเห็นมารเนี่ยอ่อนโยนนะแต่ว่าไม่ตกเป็นเหยื่อของมารในความอ่อนโยนมีความเข้มแข็งและในความเข้มแข็งมีความอาถรรพ์อยู่โดยธรรมยืนดูรู้ปล่อยอ้าวมีแม่ชีมามีอะไรอันนี้เป็นการสื่อสารที่คุณแม่ไม่เข้าใจอีกหนึ่งนาทีแปลว่าอะไรแปลว่าจะถึงเวลาสวดมนต์ค่ะและทีนี้เบื้องหลังหนึ่งนาที
มีใครอยากคุยกับคุณแม่เรื่องอะไรไหมคะอ๋อวันนี้วันเกิดห้ากันยาก็ทำบุญมาลูกลำบากหรือเปล่าพี่ติ๋งไม่ลำบากใช่ไหมเพราะห้ากันยาก็ทำมาเนาะคุณแม่ว่าใกล้ๆกันวันนี้วันเกิดเด็กๆ เดี๋ยวเราอย่าลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่ติ๋งวันเกิดพี่ติ๋งด้วยวันเกิดคุณแม่พี่ติ๋งก็ที่จริงชวนพี่ติ๋งแต่พี่ติ๋งติดก็เลยมาไม่ได้แต่ว่าเด็กๆ เขาระลึกถึงนะคะเขาระลึกถึงแล้วเขาก็ตั้งใจบวชให้กับทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตมากในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็มีคุณธิดานะคะบอกว่าอยากไปบวชตลอดชีวิตค่ะก็ลองสมัครมาค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะสิ่งที่พวกคุณพูดก็เพียงแต่สมัครเข้ามาแล้วเขาก็จะดูตามความเป็นจริงเพราะเราก็คงไม่ได้มองว่าการบวชเป็นอย่างอื่นแต่เรามองว่าการบวชคือการได้มีโอกาสทำให้ชีวิตของเรามันซื่อสัตย์กับตัวเองได้อย่างมากที่สุดต้องซื่อสัตย์ศีลถึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่ศีลต้องบริสุทธิ์เลยนะคะการบวชเนี่ยศีลต้องสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณอย่างน้อยการบวชเนี่ยมันได้ในระดับของเจโตวิมุตติคือมันพัฒนาจิตได้เจโตวิมุตติแล้วมันก็จะเป็นปัญญาวิมุตติได้ในขณะที่เราฝึกไปเรื่อยๆอย่างน้อยสุปฏิปันโนฝ่ายโสดาบันเนี่ยนะคะคือละราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางแล้วก็ศีลบริสุทธิ์นะคะคือในระดับศีล5นี่ก็ได้แล้วนะคะเป็นสุปฏิปันโนในฝ่ายโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ขยับขึ้นไปนะคะต้องละสังโยชน์ได้สังโยชน์นะคะสังโยชน์3ก็คือไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะคะไม่มีศีลพตปรามาสไม่งมงายไม่งมงายไม่ทำคือเป็นพุทธะนะไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์เนี่ยค่ะไม่มีความลังเลสงสัยถอดถอนสักกายทิฏฐิตัวแรกเลยคือสักกายทิฏฐิไม่มีชั้นไม่มีของชั้นก็ลดอหังการมะมังการใครจะรู้เท่าเราอ่ะเราก็รู้อยู่มันถ้าเรามีมันก็ยังเป็นไม่ได้ก็ยังเป็นผู้นั่งใกล้เป็นหนึ่งในสุปฏิปันโนในระดับโสดาบันเราเรียกว่าอริยะบุคคลเบื้องต่ำโสดาบันศีล5บริสุทธิ์ค่ะถ้าบอกว่า4คู่8จำพวกคืออย่างนี้ค่ะ4คู่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหันตมรรคอรหันตผลไม่ใช่หมายถึงนักบวชนักบวชอาจจะยังไม่ได้เป็นถ้ายังมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสแล้วศีลไม่บริสุทธิ์ยังมีความลังเลยังเป็นกลุ่มไสยศาสตร์ยังมีความเชื่อที่ผิดอยู่อันนี้ถึงแม้ว่าเราจะบวชเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่เราเป็นโสดาบันไม่ได้อันนี้คนละกลุ่มนะคะต้องดูให้ดีเพราะฉะนั้นการมียูนิฟอร์มของเราอะไรก็ได้แต่เราเข้าถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเราจะอยู่ในกลุ่ม4คู่8จำพวกค่ะอันเนี้ยคือตั้งแต่อริยบุคคลเบื้องต่ำขึ้นไปก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวพวกนี้ก็ไปเอ็กซเรย์อีกทีหนึ่งก็จะส่งต่อเดี๋ยวดูว่าพี่อุจะจัดการ ตามที่เราวางแผนกันยังไงเพราะตอนนี้ก็มีคนทำงานอยู่ก็ให้สบายใจว่าอานิสงส์ในฝ่ายของกรรมดีก็มีอยู่แล้วต้องจำไว้ว่าถ้ามันมีกุศลวิบากกรรมอยู่ก็อย่าพลาดไปมีอกุศลวิบากกรรมอย่าใช้ชีวิตอย่างมีอกุศลอย่าคิดอย่างมีอกุศลอย่าพูดอย่างมีอกุศลอย่าทำอะไรที่ก้าวร้าวอย่างมีอกุศลถ้าทุกอย่างยังเป็นกุศลอยู่แล้วมีกุศลและเจตนาอยู่กุศลวิบากกรรมก็จะฉุดช่วยเรา
ซึ่งอันนี้เราต้องซื่อสัตย์ที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ดีเท่าเราเราสวดมนต์เนี่ยปากว่าตาขยิบก็สวดไปสวดแบบไม่อยากสวดก็มานั่งไปบื้อบื้ออย่าทำเลยดูแต่ถ้าเรามาสวดมนต์เพราะเรารู้ว่าการสวดมนต์เป็นการสาธยายธรรมที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงระดับโสดาบันได้ไม่ยากเลยนะได้เจโตวิมุตติได้ปัญญาวิมุตติด้วยแถมยังได้วิธีการทำงานแบบโพชฌงค์7อีกวันนี้ก็จะสวดขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นต้องไม่หลอกตัวเองแล้วต้องรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราชีวิตมันมี2ผลผลหนึ่งเราเรียกว่ากุศลวิบากอันที่ฝ่ายกุศลอีกอันหนึ่งคืออกุศลวิบากแล้วไม่มีใครแก้วิบากอันนี้ของเราได้เลยแม้แต่คนเดียวนะไม่มีใครทำแทนใครได้เลยเพราะฉะนั้นมันมาเตือนเราว่ายิ่งเราจะต้องทำงานใหญ่ใจก็ต้องประเสริฐและจะต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นการเปิดโอกาสตัวเองเราจะไม่เอาตัวเองขึ้นขวางใดๆเลยทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยที่เรามาอยู่รวมกันมันมีเหตุปัจจัยมันมาเหตุปัจจัยมันเป็นกุศลมันก็ต้องได้กุศลฉะนั้นคุณแม่จึงคิดว่าทุกการป่วยไข้สำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นกุศลวิบากนะถ้าเรามองมันใหม่แล้วมองมันให้ดีการเป็นคนที่ป่วยด้วยโรคอะไรอ่ะมะเร็งมะเร็งมันเราไม่ได้ตายทันทีแต่ว่ามะเร็งมันทำให้เราทำกุศลได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ฉะนั้นถ้าเราได้มีโอกาสนอนอยู่กับกายกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เพราะมันมีความเจ็บปวดเราไม่ใช่ลมหายใจอาบรดร่างกายของเราอย่าไปรดน้ำพรวนดินอาการเจ็บปวดเพราะอันนี้แหละมันจะบอกเราได้เลยว่าเราแม่นในการปฏิบัติหรือเปล่าก็หวังว่าการปฏิบัติจะงอกงามอย่างไม่มีที่สุดเหมือนเราได้ดูแลถวายงานตถาคตเลยเราดูแลความเจ็บป่วยของเรามันก็ได้งานที่มันมีการพัฒนาในทางสติปัญญาไปด้วยก็ส่วนใหญ่ก็อนุโมทนาสาธุกับเด็กๆเจ้าค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆพร้อมไหมคะที่จะสวดมนต์นะคะก็แต่คุณยายเนี่ยอาจจะขอนั่งสมาธิอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเพราะว่าอาการอั้นลมมันจะต้องแม่ลืมละครั้งมีอะไรไหมคะโอเคก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ค่ำคืนวันนี้ในการตั้งใจที่จะสำรวจในพูดช้าชัดเลยนะคะสำรวจตรวจสอบจิตใจของเราให้มันเป็นอิสระนะคะอย่าไปตกหลุมเกวียนบ่อยอย่าไปตกอยู่กับความคิดเดิมๆเพราะมันจบแล้วมันจบแล้วที่อดีตไอ้ที่ไม่จบอยู่เนี่ยเพราะจมอยู่กับอารมณ์เป็นอกุศลวิบากให้มันจบที่อดีตหูได้ยินตาได้ดูจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเนี่ยแล้วมีอารมณ์ที่ใจตอนนั้นน่ะจบแล้วไม่ต้องเอามาฟุ้งซ่านให้มันเจ็บพอมันจบเราไม่จมหลุมเกวียนมันก็ตื้นขึ้นใจมันก็แบ่งบานมากขึ้นอันนี้แหละเรียกว่ารักเป็นรักอย่างมีอหังการน้อยอันนี้ค่ะฝึกเลยแล้วก็ติ๊กไปอีกกี่วันจากวันนี้แล้วใช่ไหมคะวันที่10อีก21วันจะออกพรรษาเนี่ยอยู่ให้มันผ่องใสหน่อยถ้าอกุศลในฝ่ายของอุปกิเลส16มันน้อยลงโหมันมีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะสำหรับกุศลแล้วเราก็มีความตั้งใจการบวชมันก็คือการอยู่ในฝ่ายกุศลมากกว่ากุศลนะคะก็ขอให้สาธยายมนต์วันนี้ยังมีความตั้งใจที่จะใช้การสาธยายนี้เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคุณแม่ก็ขออำนวยพรให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตที่ปลอดภัยโดยธรรมสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระอัญชลีวันธนาอาภิวาส
ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพะภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดไปที่หน้า12ค่ะอ
ันธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาเสตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคโตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภาควาติหันธรรมยังพุทธาภิคีติงกโรมาเสพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตสุทธาภิยานกรุณาหิสมาคตโตโพเทสิโยสุชนตังกัมรังวสุโรวันธามหังกัมรณังสิรสาชิเนนทางพุทโธโยสัพปานินังสรณังเขมมุตตมังปฐมานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนังพุทธาสหัสสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพุทธาสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังวันทันติหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังนัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเตยังสัทธุสาสะเนพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญังปสุตังอิทธาสัพเพปิอันตรายาเมมหิสุตัสเตชะสาเกยนะวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังการตเรสังวริตุงวาพุทธเถหันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสสวาตตาทิคุณโยคะวะเสนะสโยโยมัคคปะกัปปริยะ
ติวิโมคะเปโทธัมโมกุโรกัปปตนาตถัทธาริทาริวันธามหังตมหรังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพปานินังสรณังเขมมุตตมังทุติยานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนะหังธัมมัสสาสมิทาสีวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขสภาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมธัมมาสหังนิยเทมิสรีรันจิวิตันจิทังวันทันติหังจริสามิธัมมาเสวะสุธัมมตังนาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเตยังสัทธุสาสะเนธัมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปะสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสเตชะสะกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตเรสหวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภาควัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาควัตโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภาควัตโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาเอสะภาควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติหันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุตโตโยทัพพิโทอริยปุพระสังฆเสโทสีระติธรรมปวารสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานาคนังสุสุทธังสังโฆโยสัพปานินังสารนังเขมมุตตมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังคัตสหัสมิทาสีวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขสคาตา
จวิทาตาจะอิตัสเมสังคาสังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตทางวันทันติหังจริสามิสังคาสุปฏิปันนาตังนาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเตยะสัทธุสาสะเนสังฆังเมวันทะมานายะยังปุญญังปัสสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสาคายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหัจจยันตังการันตเรสัปริตุงวาสังเฆไปเราจะสวดบทพ่อชงคับอริตนะคะพุทธังโคสติสังฆาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยังปิติปัสสัทธิพุทธังคาจะตถาปะเรสมาทุเปคาพุทธังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจโพธิยาเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกัสมิงสมยเยนาโทโมคัลลานันจกัสปังคิราเนทุกขิเตทิสวาโพชังเคสัตเทสยิสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเครัญเยนาพิปิริโตจุนทัตเทเรนาตังเยวะพันอาเปตวานาสาธารังก
ครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชงถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาบุตาสิทานาโซเอเตนะสัจวะเจนะโสจิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทินปะหินาเตจะอาภาธาตินนันนำปิมาเหสินังมาคาหตากิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเจนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเราเปิดไปที่หน้า33ค่ะปัจฉิมพุทโธวาทค่ะหันธัมมยังปัจฉิมพุทโธวาทปาทังพนามาเสหันทะทานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนาสัมปะเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะยังตถาคตสัพพจิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเราจะเหลือเวลากันเล็กน้อยเพื่อทำสมาธิแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะคะเพราะเราจะจบลงที่ทุ่มหนึ่งตอนนี้เราเลยไปแล้วเราใช้วิธีการตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงลูกในท่าที่เราไม่ยกไหล่นะเด็กๆหัวคิ้วไม่ขมวดลองดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆยาวๆสักครั้งหนึ่งแล้วพ่นออกทางปากยาวๆหายใจเข้ารู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้ปัจจุบันขณะเมื่อเรารู้ทันกายทันใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานที่เราจดจ่อไว้กับลมหายใจแห่งสติจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้แต่งานของเด็กๆก็คือการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแห่งสติมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปเห็นความคลายคืนของอกุศลที่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความไม่เป็นดั่งใจความไม่รู้มันก็แค่มาแล้วไป
หรือแม้แต่จะเป็นกุศลมันก็แค่มาแล้วไปถอนความชอบชังทั้งในความเป็นอกุศลและกุศลได้จิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานจิตมีกำลังของสมาธิจิตคิดข้างใหม่จะคมอย่าเสียดายความคิดคมขึ้นเพราะจิตมันควรกับการงานมากขึ้นในความสงบไม่ใช่มันไม่มีสภาวะนะมันมีความคิดความฟุ้งซ่านได้แต่พอเรารู้ทันความคลายคืนเราเห็นความเป็นอนิจจังของสภาวะเห็นความไหวของจิตแต่ไม่คลุกคลีอย่างนี้เรียกว่าสงบสงบจากการคุกคีสงบจากการถูกนิวรณ์ครอบงำนะนิวรณ์ก็เป็นแค่อกุศลตัวหนึ่งที่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกสงบอยู่ในการเคลื่อนเพราะเราไม่คลุกคีอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลองทำอีกสัก3นาทีสิเด็กเมื่อจิตมีกำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานให้เด็กๆตั้งใจเจริญเมตตาเริ่มต้นจากชีวิตซึ่งเราก็มีอยู่สั้นนี่แหละดำรงอยู่อย่างไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้เรามีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขกับชีวิตที่เราเข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้ส่งความรักนี้ไปยังสรรพชีวิตทั้งหลายอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ตั้งใจแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาอะหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิ
อหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุอนิคาหุนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาอริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวิริปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหตุอภยาปัชชาโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุก็ให้ทุกคนกวดน้ำพร้อมกันอุทิศส่วนกุศลเด็กๆญาติเราที่เสียชีวิตไปแล้วให้นึกถึงการบวชของเราก็นึกถึงญาติที่ร่วงรับไปแล้วด้วยญาติอยู่ในตัวเราให้ตั้งใจอุทิศนะหันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยหนามาเซเออิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้ออนุหุนมาตาปิตาจายาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราจอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาราจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจาโยมราชมนุษย์มิตรมหชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสาน
ทุกทวนาญาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขิปังปะเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากาเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปังสุรเพเจวะเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเจทันังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะบังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะทาชาตุภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลารพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายสุเมเป็นช่องปทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทธโทจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านได้สำรวจกายใจวันนี้อย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองรักตัวเองให้เป็นสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ